วันนี้มีสูตรสมุนไพรบำรุงสายตาช่วยลดความดันลดปัญหาตาแห้งตาฝ้าฟางได้ดีมากๆเลยสูตรสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสายตาแบบง่ายๆนะคะก็คือใบหมอนนี่แหละค่ะหรือเราก็เรียกหนึ่งอีกชื่อหนึ่งว่าต้นมัมเบอรี่นะคะผลของเขาก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีดำนะคะนำมาทำน้ำผลไม้ได้อร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติก็หวานอร่อยวิธีการเลือกใบหมอนนะคะเราก็จะใช้ใบที่ไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากใบมันกลางๆนะคะเป็นใบใหม่ๆนะคะเขียวสดๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาต้มทำน้ำซากันเลยนะคะบ้านใครปลูกอยู่นะคะลองดูเลยนะคะรับรองว่ามันมีสรรพคุณดีๆเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อบำรุงสายตาแล้วก็ระบบประสาทการมองเห็นนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงไตนะคะแล้วก็บำรุงหัวใจด้วยค่ะช่วยลดความดันนะคะแล้วก็ลดช่วยลดความดันเป็นอย่างดีเลยนะคะต่อมาเราก็จะใช้เป็นใบเตยหอมนะคะนี่ก็สามารถปลูกไว้ที่บ้านได้เลยใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยนำมาทำอาหารทำขนมแล้วก็ทำน้ำสมุนไพรได้ด้วยนะคะใบมอนสดๆที่เราเก็บมานะคะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าจะมีพวกแมลงต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกติดอยู่นะคะเราล้างออกมานะคะมันก็จะเป็นมีเห็นเป็นเศษดำๆแบบนี้นะคะนี่นะคะแช่น้ำไว้สักครู่นะคะล้างแบบง่ายๆเลยนะคะใบเตยก็นำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาต้มเนี่ยกินก็จะได้หอมมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเตรียมสมุนไพรเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาต้มได้เลยนะคะสูตรนี้เราก็จะใช้น้ำ2ลิตรนะคะในการต้มนะคะถ้าใครต้องการต้มเยอะกว่านี้เพื่อสามารถปรับเพิ่มสูตรได้เลยใส่ใบมอนลงไป 7-10 ใบนะคะแล้วก็ตามโดยใบเตยเลยนะคะ 3-4 ใบสายลงไปเลยค่ะนำทุกอย่างไปต้มรวมกันนะคะประมาณ15นาทีเลยเมื่อเราต้มไปก็จะได้กลิ่นเคี้ยวๆหอมๆ หอมใบหมอนนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมๆ ของใบเตยนะคะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะสูตรนี้ต้มทานกันง่ายๆเลยนะคะไม่มีรสชาติใดๆนะคะตอนจะทานทุกท่านสามารถปรุงรสชาติเพิ่มได้ตามความชอบนะคะเราต้มไปประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็เราเห็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟได้เลยนะคะต้มแค่15นาทีนะคะเราไม่ต้องต้มจนงวดนะคะวิธีการดื่มนะคะเราก็จะดื่ม1แก้วก่อนอาหารนะคะเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเป็นชาที่ทานง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยค่ะหอมมากๆเลยค่ะเราสามารถที่จะปรับรสเพิ่มได้นะคะด้วยการบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะถ้าใครชอบรสหวานนิดนึงนะคะก็ใส่น้ำผึ้งเข้าไปใส่เกลือลงไปได้เลยค่ะปรุงรสชาติตามความชอบเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆอย่าลืมนะคะทานก่อนอาหาร1แก้วร่างกายจะได้ดูดซึมสารแล้วก็สรรพคุณต่างๆได้ดีมากเลยนะคะวิธีการเก็บก็ง่ายๆนะคะให้ตักเอาสมุนไพรออกนะคะแล้วก็เก็บในแช่เย็นไว้นะคะทานได้หลายวันเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครัวซามซามไทยแลนด์นะคะรับชมเรื่องราวสาระดีๆมากมายเลยนะคะส
สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ